สวัสดีครับวันนี้มาเรียนเรื่องการใช้ซิกมาหรือตัวซัมเมชันนะครับการบวกการลบโดยใช้คุณสมบัติของซิกมานะครับ properties of summation notation 2เป็นการหาครั้งที่2นะครับคุณสมบัติของซัมเมชันนะครับไอตัวเนี้ยตัวสองเกี่ยงเรียกว่าตัวซิกมานะครับซิกมานะการหาค่าซิกมา i กำลัง2ไอเริ่มต้นนะครับ1 n นะครับตัวอย่างนะครับซิกมาของตัวเนี่ยมันซิกมา 3 i กำลัง2เมื่อเรากระจายได้3คูณ1กำลัง2 i เป็น1เริ่มจาก1ครับดูจากตัวล่างนะ i เท่ากับ1 i เท่ากับ2 3ไปเรื่อยๆอย่างตัวสุดท้ายคือตัวที่10เป็น1ลักษณะนี้นะครับตัวครับอันนี้ตัวนี้ว่าตัวซิกมาหรือทุกความหมายคือซัมเมชันนั่นเองนะครับในคุณสมบัติตอนที่2ครับเรามาเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้กันครับจงหาผลบวกของอนุกรมต่อไปนี้นะครับก็ซิกมา i กำลัง2ที่ i เท่ากับ1ถึง9ตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอันนี้คือไอตัวเนี้ยตัวสองเกณฑ์ในตัวซิกมาก็เรียกว่าตัวซิกมาความหมายคือซัมเมชันคือการบวกกันนะครับเริ่มครับกระจายครับยองกระจายให้เห็นนะครับนี่ครับเรากระจายมาครับก็ i เริ่มจาก1ก็เป็น1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวก4กำลัง2ไปเรื่อยๆจนถึงบวก9กำลัง2ตัวสุดท้ายคือ9นะครับตัวสุดท้ายคือ9ถ้าตัวนี้เป็น9ก็จะบวกด้วย9ถ้าได้เป็น7ก็เป็น7ครับโอเคครับทันนะครับเสร็จแล้วจะหาคำตอบว่าผลบวกมีค่าอะไรอันนี้เราต้องมีความรู้ตรงนี้สักนิดหนึ่งครับในการหาครับจะเร็วขึ้นครับนี่ครับถ้าซิกมา i กว่าหาพูดว่าซิกมา i นะครับก็คือ n คูณ n บวก 1.2 n ก็คือนี่ครับตัวนี้ตัวบนครับแต่ต้องเริ่มจาก i เท่ากับ1นะครับตัวที่1ตัวสุดท้ายคือ n นะครับต่อไปซิกมา i กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง n ก็ได้ผลบวกได้ n คูณ n บวก1คูณ 2n บวก1หารด้วย6อันนี้เป็นสูตรคูณสูตรเขานะครับเราจะมาใช้ครับในที่นี้ n เราใช้ i กำลัง2ตัวนี้ใช่ไหมครับn ก็คืออะไร n คือ9นะครับเราก็ทำแทนไปครับนี่ครับสูตรเขานะสูตรนี้นะ9คูณ9บวก1คูณ2คูณ n คือ2คูณ9บวก1ครับทันครับก็อันนี้ได้9อันนี้ได้10ครับอันนี้2 9 18 18บวกด้วย19นะครับตัวนี้19 19คูณ10คูณ9แล้วหารด้วย6ครับคำตอบที่ได้คือ285ทันไหมครับตัวนี้9คูณ10คูณ19หารด้วย6คำตอบคือ285ตัวนี้เรียนหาได้นะครับหาได้นะครับโอเคครับถ้าผู้ปรับใหม่ครับปรับใหม่ถ้าผู้เปลี่ยน n บ้างนะครับ n ผู้เป็นเอาง่ายๆครับเอาง่ายก่อนเอาถึง5นะ n ถึง5นะครับ i เท่ากับ1ถึง5ครับแล้วกระจายมาต้องมี5จำนวนถูกไหมครับนี่ครับ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวก4กำลัง2แล้วก็บวก5กำลัง2ถ้าเลขจำนวนนี้มากนั้นสามารถบวกกันได้นี่มีค่าเป็น1อันนี้มีค่าเป็น4นี่ค่าเป็น9 4กำลัง2 16 5กำลัง2 25เสร็จแล้วมาบวกกันถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้สูตรครับนี่ครับ n ก็คือ5 5แทนไป5คูณ5บวก1คูณวงเล็บ2คูณ5บวก1ครับอันนี้5นี่ได้6อันนี้ได้11ถูกไหมครับเราดูว่าคำตอบได้ตรงจริงไหมครับนี่นะก็ได้5คูณนะ6คูณ250พลัง11หารด้วย6เมกะทอนคำตอบก็คือ55เองคุณบวกได้55โอเคไหมครับคนบวกได้55ดูจริงไหมครับนี่ครับได้55นี่โอเคนะได้นะครับทำได้นะครับดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวคุยกับใช้สูตรก่อนครับn ปรับใหม่ถ้า n มากขึ้น n เป็น10บ้างนะ n เป็น10นะซิกมา i กำลัง2 i เท่ากับ1ถึง10ก็บวกกันก็คือ1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2ไปเรื่อยถึง10กำลัง2คราวนี้เราจะไปบวกเพราะว่าใช้เลขจำนวนมากเราใช้สูตรครับสูตรตัวนี้นะสูตรนี้ใช้เลยครับ n นี่คือ10อย่าลืมว่า i ต้องเริ่มจาก1นะครับเริ่มจาก1นะแล้วก็เริ่มนะครับเป็น10คูณ10บวก1คูณ2คูณ10บวก1ตัวนี้ได้10คูณ11คูณ21หารด้วย6คำตอบคือ385นี่ได้385โอเคครับจะมีหาเป็นนะครับข้อต่อไปครับจงหาผลบวกอนุกรมต่อไปนี้
ซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ถึง10นะครับวงเล็บ2 i บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับ2 i บวก1ทั้งหมดยก2หลักการคิดอันนี้ต้องกระจายก่อนกระจายตรงนี้ก่อนนะใช้การกระจายนะก็2 i บวก1คูณ2ครั้งนะมันได้อะไรครับ4 i กำลัง2บวก4 i บวก1เหมือนกันนี้กระจายเป็นนะตรงนี้ไม่งงนะครับผมทำให้ดูนิดนึงก็ได้ครับถ้าเรียนงงนะเอาตรงนี้นะมาคิดนะก็คืออะไรครับ2 i บวก1คูณ 2i บวก1เขียนย่านนะครับได้เลยครับครูขอเขียนนะฮะเป็น 4i กำลังอะไรครับ2ถูกไหมเสียง2 2i คูณ1ได้ 2i บวก 2i บวกการคูณนี้ครับคูณ1คูณด้วย2นะครับไฟตัวนี้เอา1คูณครับ1คูณ 2i แล้วก็1คูณ1ครับตัวล่างนะฮะ1คูณ 2i ได้ 2i ถัดไป1คูณ1ได้1ถัดไปครับสุดท้ายได้เลยครับก็ได้ 4i กำลัง2 4i กำลัง2เก็บยันนะครับบวก 4i บวก1นี่เรากระจายก่อนครับ 4i บวกโอเคครับเรากระจายนี้มาก่อนเสร็จแล้วค่อยเอา summation กระจายเข้าไปทีนึงโอเคนะทำนะนี่เรากระจายก่อนขอลบก่อนครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับเมื่อกระจายปั๊บครับที่เราทำมานี่ครับ 4i กำลัง2บวก 4i บวก1นี่เรากระจายมานะครับต่อไปเราก็เทคซัมมิชันเข้าไปครับมันมีคุณสมบัติกระจายเข้าไปเป็น 4i กำลัง2บวกซิกมา 4i บวกซิกมา1ตรงนี้ทันนะครับขอพูดย่อนะซิกมา 4i กำลัง2บวกซิกมา 4i บวกซิกมา1ต่อไปเรามีคุณสมบัติของตัวนี้ครับตัวนี้โอเคครับเอาสูตรเราก็นำมาใช้ครับเราสามารถเอาจำนวนเนี้ยจำนวนเนี้ยมาไว้ข้างหน้าส่วนซิกมาได้นะครับสูตรนะก็เป็น4ซิกมา i กำลัง2ตรงนี้ครับเอา4มาข้างหน้านะ4ซิกมา i กำลัง2ครับอันนี้4 i ก็4มาข้างหน้าก็4ซิกมา i ส่วนนี้คือซิกมา1เหมือนเดิมทันครับทันนะฮะคราวนี้ตรงนี้อย่างที่เราเคยเรียนมาว่าคิดก่อนว่า i ซิกมา i กำลัง2มีค่าอะไรนะครับ i เท่ากับ1ถึง10นะครับที่เราทำมานะปูแทนดูนะนี่ครับทันนะครับนี่นะสิบนะเปลี่ยนเป็นสิบผมว่าตัวนี้สิบนะสิบคูณสิบบวกหนึ่งคูณสองคูณสิบบวกหนึ่งตอนนี้งงนะครับงงนะถ้าใครงงปูขอเรื่องนี้มาดิให้มันดูชัดชัดนี่ครับนะชัดนะเอ็นคือสิบนะครับแล้วสิบบวกหนึ่งตอนนี้ก็แทนได้สิบสองคูณสิบเป็นยี่สิบที่ยี่สิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดคูณสิบหารได้หกคำตอบคือ385ตอนนี้คือ385ตัว i กำลัง2นั่นคือ385นะครับแล้วค่อยคูณด้วย4ทีนึงนะครับทันนะครับต่อไปตัวนี้ครับตัวซิกมา i ซิกมา i หาได้ไงครับซิกมา i นี่ครับซิกมา i นะฮะคูณตัวโคตรเลื่อนนิดนึงนี่ครับ n ก็คือ10ถูกมั้ย n 10เป็น1ก็10คูณด้วย10บวก1หารด้วย2นะครับก็คือ10คูณ11หาร2ได้55ตัวนี้ซิกมา i เนี่ยมีค่า55แล้วในเลขข้อ15 55เป็นคูณ4นะครับดูไปครับจริงมั้ยฮะนี่ครับ4คูณตัวนี้ i ซิกมา2ที่เราหาได้นี้นะครับซิกมา2ที่เราหาได้นี้นะครับ385ใส่385นะฮะต่อไปซิกมา i ได้เท่าไหร่ครับนี่ที่เราหาไว้นี้ได้55เอา55มาใส่นะครับคูณด้วย4บวกซิกมา1เราใช้คุณสมบัติตัวนี้ครับซิกมา1นะครับถ้า4เป็น1ก็คือ n คูณ4ถ้า4เป็น1นะได้4เป็น1เอ็นเป็น10 10คูณ1ได้10คูณเด็กนี่ได้10นี่เสร็จแล้วนั่นก็4คูณ385บวก4คูณ55บวก10คำตอบคือ1770 1770โอเคครับได้นะครับต่อไปข้อที่3ครับซิกมาวงเล็บลบ4บวก i ทั้งหมดยกกำลัง2ก็
ก็เหมือนข้อเมื่อกี้นี้ครับเราต้องกระจายก่อนนะครับก็คือเอา i ลบ4นะครับถ้าผมทำให้ดูทีนะครับได้ไวนะครับตรงนี้ครับตัวนี้คิดนะมันคืออะไรครับลบเขียนใหม่คือ i ลบ4คูณ i ลบ4ถูกไหมครับลบ4เขียนใหม่ดูง่ายๆนะฮะลบ4บวก i คือ i ลบ4แล้วนี่ก็คูณกับ i คูณ i ับ i คูณลบ4แล้วก็4คูณ i อย่าลืมเครื่องหมายนะครับแล้วก็4คูณนะครับตัวบนก่อน i คูณ i ได้ i ของ2 i คูณลบ4ได้ลบ4 i ถัดนะครับไปข้างล่างครับลบ4คูณ i ได้ลบ4 iลบ 4i ต่อไปลบ4ก็ลบ4ได้บวก16นี่ครับใช้การรวมครับเป็น i กำลัง2เอาอีกน้ำที่เหมือนกันครับลบ 4i ลบ 4i รวมลบ 8i แล้วก็บวก16นี่ครับทันครับตรงนี้ที่เราทำนั้นได้เนี่ยอันนี้ก็จะไว้ในกระเทกซิกมาเข้าไปนะฮะใช้ประกอบซิกมานะครับโอเคครับได้นะฮะเราบอกก่อนครับได้ไวกระจายมาครับนี่ครับ16ลบ 8i บวก i ทั้ง2เรียกใหม่นะ16ลบ 8i บวก i ทั้ง2ครับใส่เทคซิกมาเข้ามาอันนี้เราเขียนย่อๆเราเขียนตัวซิกมาเฉยก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องมีตัว i เท่ากับ1สิเพราะเราเข้าใจนะครับการเขียนแบบย่อๆเขียนแบบย่อนะเทคเข้ามาครับซิกมา16ลบ8ซิกมา i เสร็จแล้วนั่นแล้วเอาลบ8ไว้ข้างหน้าก็เป็นลบ8ซิกมา i เลยครับบวกซิกมา i ทั้ง2ไม่ทันครับลบ8ไว้หน้าซิกมาได้ถูกไหมครับนะครับไม่งงนะครับตรงนี้นะที่สอดไปแล้วซิกมา16ก็คือ square ตัวนี้ครับนี่ครับ c คือ16ครับก็คือ n คูณ c n คืออะไร n คือ10 10คูณ16ได้160นะ160ไม่ทันครับตรงนี้ได้160นะสิบคูณสิบหกได้160นะตัวนี้คูณสองตัวนี้นะมาใช้นะฮะโอเคนะครับไปตัวนี้ซิกมา i ใช้คูณสองตัวนี้ครับซิกมา i ก็คือ n คูณ n คูณ1ส่วน2อ้าวหาได้ไงครับคุณลองกดก่อนนะหาได้ไงครับตัวนี้ครับนี่ครับก็คือ n คือ10ก็10คูณ11หาร2ได้55นะครับทำแล้วนะฮะต่อไป i ทั้ง2คืออะไรครับก็ใช้สูตรนี้ครับ i ทั้ง2จะทำอะไรครับงั้นได้385แทนออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เอา160ลบอันนี้8คูณ55ก่อนนะ8คูณ55เสร็จแล้วลบกันแล้วบวกได้385คำตอบคือ105นี่โอเคครับแล้วพวกลองปรับตัวจำนวนใหม่ครับให้ดูง่ายขึ้นปรับใหม่n เอาตามนี้ก่อนได้ไม่งงครับเอาตามนี้นะถ้าผมปรับตรงนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับเอาถึง5ก็เริ่มต้นนะครับนี่ครับแบบเดียวนะครับทำนะครับ10ซิกมา16ลบ8ซิกมา i บวกซิกมา2แล้วกระจายเข้ามานะครับอันนี้16ก็คือตรงนี้ครับซิกมา16ก็คือสมบัตินี้ครับใช้สมบัตินี้ c คือ16ก็คือ n คูณ c ก็คือ16คูณ5 16คูณ5ได้อะไรได้80มา5 6 30 5 5ได้8 8ได้31ได้80ครับ80นะฮะจริงไหมครับลองดูนะเนี่ยได้80ทันนะตรงนี้นะต่อไปซิกมา i ครับก็ใช้สูตรครับซิกมา i นี่ครับเหตุผลนี่ครับนี่ครับซิกมา i ครับ n คูณ n คูณ1 n นี่คืออะไร5เนี่ย5คูณ5บวก1 5บวกที่6 2หาร6ได้3 3 5 15ตรงนี้ได้15นี่ตรงนี้ได้15ทันไหมครับต่อไปครับต่อไปซิกมา i ทั้ง2สูตรนี้ครับออกนะซิกมา2ครับส่วนว่าไงครับแทน n ได้5 5คูณ5บวก1คูณ2 5 2คูณ5บวก1ตัวนี้ได้5คูณ6คูณ11หารด้วย2หารด้วย6ครับ5คูณ6คูณ11หารด้วย6คำตอบคือ55นะครับ55ไปใส่ครับแล้วก็ก่อนลบไปก็เอา8คูณ15นะครับแล้วก็ลบออกแล้วลบออก80แล้วบวกได้55ตอนนี้ทันนะไม่งงนะก็8คูณ8คูณ15นั่นเองคูณได้นะครับขอข้ามนี้นะว่าไม่เสียเวลาครับคำตอบที่ได้คือ15นี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นหลักการคิดอันนี้ต้องมีอะไรครับ
มีรูปแบบการคิดอย่างนี้ก่อนครับนะต้องรู้สูตรนะครับในการหานะครับสูตรการหาหรือนี่ครับนี่ครับความหมายนะ sum of power integer นะครับหรือเรียกอย่างกับ sum of power integer นะครับถ้า1บวก2บวก3ถึง n เราใช้สูตร n คูณ n บวก1ก็ตรงกับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ครับอันเดียวกันครับนี่นะตรงกันนี้นะต่อไปถ้า1กำลัง2บวก2กำลัง2บวก3กำลัง2บวกไปเรื่อยถึง n กำลัง2ครับความหมายคือคำตอบแรกคือเอา n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1หารด้วย6ก็คือลงมาสูตรนี้ครับอันเดียวกันนะครับเรากระจายมานะฮะทันครับส่วนอันนี้สอันนี้ครับอันนี้ยังไม่ใช้ผู้ข้ามไปก่อนนะครับแค่2ตัวนี้ก่อนครับโอเคไหมครับสำหรับวันนี้ครับขอนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ